วัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าเปียกก็กำลังเดินทางแต่ว่าตอนนี้ถ่ายให้ดูท้องฟ้าอากาศหน่อยนะคะดูสิดูท้องฟ้าก็แจ่มใสอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีเมฆก็มีเมฆบางๆนะคะมันไม่เหมือนเมฆฝนแต่ว่าพอมาดูด้านนี้เหมือนเมฆฝนเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่นะคะอาจจะตกมาเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับฝนเนื่องจากมันเป็นฤดูฝนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นตามถนนหนทางตามข้างทางก็เริ่มมีข้าวเขียวขจีขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นมันเป็นป่าละเมาะป้าก็เลยไม่ถ่ายให้ดูเนาะเมื่อวานนี้ป้าจะเล่าเรื่องที่ว่าน่าสนุกมากๆเลยที่ชุมชนนาลุงพลนะคะถ้าจะบอกว่าชุมชนยูทูบเบอร์ลุงพลป้าแตนอู้ยาวมากเลยอ่ะขอตัดลงมาเป็นชุมชนนาลุงพลก็แล้วกันเนาะเรียกยังไงก็ให้เข้าใจด้วยก็แล้วกันคือเมื่อวานนี้ป้าเปียกดูหลายๆช่องนะคะหลายๆช่องก็แต่ว่าเขาก็ถ่ายเรื่องราวเดียวกันนั่นแหละนะคะก็เลยพอให้ได้รู้เรื่องว่าช่องไหนๆป้าก็รู้อยู่แล้วเวลาที่เขาถ่ายอะไรเขาก็จะไปถ่ายด้วยกันนั่นแหละลุงพลทำอะไรกิจกรรมอะไรอยู่ตรงไหนก็น้อยมากที่จะแยกกันถ่ายไปกิจกรรมอื่นแล้วก็ที่อื่นนอกจากว่าถ่ายไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นจริงๆก็ใช่อาจจะถ่ายท้องทุ่งนาตามสวนตามรั้วอะไรไปนะคะแต่ว่าเมื่อถ่ายอยู่ตรงนั้นป้าก็เห็นเมื่อวานนี้เขาจับสลากกันนะคะจับสลากเอาไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้จับตอนแรกนี้ฟัง FC พูดจากช่องนั้นช่องนี้ป้าก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปจับสลากเนาะเขาก็บอกให้ถ้าผู้ไปจับด้วยสิไปจับจองที่อยู่ที่จะทำที่พักในที่ของป้าแตนลุงพลแล้วก็เขาบอกคนนั้นคนนี้ไปจองนายรีบไปสินายรีบไปอะไรแบบนี้เนาะแต่นายก็เมื่อวานนี้มาไม่ได้เนื่องจากว่ามีภาระธุระทางกกอกแล้วก็ต้องเคลียร์หลายๆอย่างนะคะนายก็ไม่ได้มาจับด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เคยอยู่กกอกจะมีชื่อนะคะเขามีชื่อแค่11คนนะคะเมื่อวานนี้ที่เขาว่าจับสลากนั้นก็คือจับจองว่าใครจะได้อยู่ล็อกไหนเท่านั้นเองจากล็อกที่จัดไว้11ล็อกนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยถ้าสมมติว่าไปจับสลากคนนั้นก็อยากจะได้อยู่ตรงนี้คนนี้ก็อาจจะอยากอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้แล้วตรงที่มันโอเคมากกว่าใครๆก็คงอยากจะอยู่นั่นแหละก็เลยมีการจับสลากเกิดขึ้นนะคะก็ดีด้วยนะเป็นวิธีคิดที่ดีนะคะ เลือกมาป้าแตนลุงพลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกว่ามีใครที่เหมาะที่จะไปอยู่เป็นกลุ่มแรกอะไรแบบนี้แล้วป้าแตนก็ได้คัดเลือกจากกลุ่มที่เขาพูดเองนะป้าฟังจากคลิปของป้าแตนลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะคะป้าแตนบอกว่าเขาคัดจากคนที่อยู่เคียงข้างเขาไปบุกเบิกกับเขาณตรงนั้นมาตั้งแต่แรกนะคะก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเป็นสิทธิ์ของป้าแตนที่จะคัดเลือกนะคะว่าใครจะได้อยู่ตรงนั้นก่อนเพื่อนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่มีสิทธิ์นะยูทูบเบอร์สายลุงพลต่อๆไปก็อาจจะมีขยับขยายให้ได้อยู่กันอีกแต่ว่าทั้งนี้แหละทั้งนั้นป้าแตนบอกว่าที่มันเป็นที่จะอยู่ได้อาศัยได้มันก็มีแค่3ไร่เท่านั้นเองมันมีไม่เยอะแล้วป้าแตนเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะปลูกบ้านตรงไหนนะคะเขาก็เลยแบ่งให้ยูทูบเบอร์ที่มาช่วยการบุกเบิกตั้งแต่เริ่มต้นนี้11ล็อกก่อนนะคะคือ3ไร่นี้มันไม่เยอะที่นอกนั้นมันเป็นทุ่งนามันเป็นที่ทำนานะคะที่จะปลูกที่พักพอได้อาศัยได้นั้นก็คือมันไม่เยอะมันมีแค่3ไร่แล้วจะต้องไว้ปู่ปริจิตด้วยถ้าเอามาได้แบบนี้นะคะประมาณนี้แหละแต่ว่ารับรองถ้าไม่ถมที่นามันจะไม่พอหรอกสำหรับยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกคนทุกช่องเพราะว่าเยอะนะคะถ้าจะไปรวมตัวกันจริงๆก็คงไม่ต่ำกว่า 50-60 ช่องนะคะมันต้องไม่พอสำหรับทุกคนอยู่แล้วแล้วป้าแตนก็บอกว่าคนที่สำหรับคนอื่นๆนอกเหนือจาก11ช่องนี้ก็อาจจะมีจับสลากรอบ2ด้วยแต่จะมีใครบ้างยังไม่รู้นะคะนี้ป้าดูจากคลิปตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็อาจจะมีอีกด้วยได้
ได้ยินป้าแตนบอกว่าจะมีรอบ2อยู่นะคะเขาก็คงจะคัดรายชื่อเหมือนเดิมนะคะพิจารณาจากกลุ่มแรกนี่ก็คือกลุ่มที่มาบุกเบิกกันตั้งแต่ตอนแรกเคียงบ่าเคียงไหลกันมาป้าแตนพูดแบบนี้นะคะก็ได้เห็นแล้วนะคะทุกท่านเห็นแล้วป้าคงไม่ทบทวนซ้ำนะคะว่ามีใครบ้าง11ช่องนั้นเขาไปจับสลากนี่ก็คือจับเอาล็อกเท่านั้นเองว่าใครจะได้อยู่ตรงไหนแต่รายชื่อก็คือป้าแตนคัดแล้วนั่นเองนะคะก็ดีด้วยนะคะมีอย่างน้อย11ช่อง11ห้องที่จะอยู่ตรงนั้นก็จะได้เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลจากหมู่บ้านอยู่ประมาณบางหมู่บ้านก็กิโลกว่าๆบางหมู่บ้าน2กิโลบางหมู่บ้าน3กิโลเท่าที่ป้าดูจากช่อง YouTube ที่ไปเช่าบ้านอยู่นะคะบางคนก็บอกว่าหมู่บ้านนี้ห่างนาลุงพล3กิโลหมู่บ้านนี้2กิโลหมู่บ้านนี้กิโลกว่าอย่างในโพธิ์ก็เช่าอยู่ประมาณกิโลกว่าอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละแล้วป้าแตนก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่มันที่ดินที่จะให้ยูทูบเบอร์มาอยู่นั้นไม่พอสำหรับทุกคนคนที่มาทีหลังหรือพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องไปเช่าบ้านเหมือนเวลานี้ก็มีคนเช่าบ้านอยู่หลายคนนะคะอย่างเช่นแอดชัยพิลาวันที่เท่าที่ป้าจำได้นะที่มีรายชื่ออยู่ที่ไปเช่าบ้านอยู่ตอนนี้มีพิลาวันมีแอดชัยมีเท่าที่จำได้ที่มีรายชื่อเมื่อวานนี้มี2คนนี่แหละนะคะอย่างน้อยถ้ามีที่พักเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วในที่ลุงพลก็จะมีที่ว่างให้คนอื่นๆได้เช่าอยู่นะคะแสดงว่ายังมีบ้านเช่าให้คนอื่นเช่าอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้หลายคนอย่างบ้านของแอดมานานี่เขาก็อยู่ด้วยกัน3คนเลยนะคะแบ่งหารกันเพราะว่าบ้านหลังใหญ่อยู่นะคะบ้านเช่าป้าจำได้คนที่เช่าบ้านก็มีแอดชัยมีพี่ลาวันนี่แหละนอกนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในพักอยู่ในที่ลุงพลอยู่แล้วอย่างเช่นพ่อฟื้นไทยบ้านนอกเด้อนะคะลุงพันแล้วก็ลุงจิมมี่นะคะเขาก็พักอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้เช่าบ้านจากที่อื่นนั่นเองก็ดีด้วยนะคะจะได้มีการพัฒนาร่วมกันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นภาพที่มองเข้าไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะอาจจะฉุกละหุกแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานในเบื้องต้นในการบุกเบิกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆมันคงจะดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อทำต่อไปการเวลามันผ่านไปมันก็คงจะสะดวกสบายดีขึ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมก็คงจะเป็นสถานที่ที่ดีสถานที่สวยงามด้วยอยู่ทุ่งนานะคะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาธรรมชาติที่สวยงามและเมื่อเรานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปนะคะมี Wi-Fi น่าจะมีอยู่แล้วนะคะมีไฟมีน้ำบาดาลขุดเจาะบาดาลเสร็จแล้วที่อยู่อาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคมันพร้อมก็คงจะเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วน่าจะมีความสุขแล้วก็มันสบายใจด้วยใช่ไหมคะสวยงามมากเลยคือพูดนี่ป้าเปี๊ยกเป็นคนชอบธรรมชาตินะถ้าใครที่ชอบธรรมชาติอยากจะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาป่าเขาลำเนาไพรอะไรก็ว่ากันไปป้านี่ชอบธรรมชาตินี่ชอบทั้งทุ่งนาชอบทั้งภูเขาชอบทั้งป่าแต่ว่าป้าไม่สามารถยกภูเขามาไว้ที่บ้านได้โอ้โหไม่ยกมาดอกภูเขามีแต่เขาจะยกภูเขาออกจากอกนั่นแหละเนาะแต่ว่าป้าก็ยกป่ามาไว้ที่บ้านนะชอบป่าชอบไปเที่ยวป่าจำลองป่ามาไว้ที่บ้านมีเก้าอี้หินพยายามทำลานหินน้ำตกหินชั้นหินแล้วก็มีดอกไม้ป่าบ้างอะไรบ้างมาประดับตกแต่งมาปลูกสร้างบรรยากาศป่ามันก็โอเคนะคะมันก็ทำให้เรามีความสุขสบายใจสวยงามด้วยเมื่อได้ชมนะคะเวลาที่เราพักผ่อนแล้วก็วางทุกอย่างลงไว้ที่สวนดอกไม้โอ้สวยจังงามแล้วก็มีความสุขสำหรับคลิปนี้ป้าก็ไปส่องดูเล่าสู่กันฟังนะคะทางที่นาลุงพลนะคะก็ฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ